่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะลงทะเบียนเพื่อพูดคุยสายสดกันที่024960493และ024960494นะคะและอีกหนึ่งช่องทางทาง SMS ค่ะพิมพ์วีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่422-1606หรือว่าต้องการร่วมลุ้นนะคะที่จะเป็นผู้โชคดี2ท่านในวันนี้เพื่อที่จะมาดูดวงตัวต่อตัวกับอาจารย์วิเชียรที่สตูดิโอแห่งนี้ในวันอังคารที่30มิถุนายนนะคะก็กติกาเดิมนะคะพิมพ์วีดีตามด้วยคำว่าดูดวงนะคะแล้วก็ชื่อนามสกุลส่งมาที่422-1606เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวท้ายรายการเนี่ยเราจะประกาศแล้ว2ท่านนะคะสำหรับช่วงนี้เรามาตอบ SMS กันค่ะท่านแรกนะคะคุณชนนีนะคะเกิดวันที่12สิงหาคมปี35นะคะเวลา20:52 นะคะบอกว่าทำธุรกิจส่วนตัวหรือทำงานของรัฐเอกชนอันไหนดีกว่ากันนะคะแล้วก็จะมีโอกาสที่จะร่ำรวยภายหลังหรือไม่คะคือดวงคนเราเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะฮะคำว่าทำราชการกับเอกชนเนี่ยค่ะจริงๆแล้วดวงเนี่ยเหมือนกันต่างกันตรงที่ว่าลักษณะงานจะเหมือนกันอย่างผมยกตัวอย่างอย่างทำงานบัญชีเอกชนก็บัญชีไปรับราชการก็บัญชีว่าต้องเรียกว่าเป็นสาขาไหนดีกว่าทำอะไรเป็นช่างเป็นอะไรการรับราชการเนี่ยมีต่างจากเอกชนตรงที่แปลว่ายศและตำแหน่งนะแต่เอกชนนี่เป็นเรื่องของตำแหน่งและผลประโยชน์แต่ว่าของราชการจะมีเรื่องยศและตำแหน่งเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยพอรับราชการคือเน้นความก้าวหน้าทางยศยังกรณีดวงนี้เนี่ยทางยศเนี่ยไม่ดีเมื่อทางยศไม่ดีแปลว่าคุณรับราชการความก้าวหน้าทางยศหรือตำแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นสูงอ่ะจะยากโอกาสน้อยจะน้อยครับแต่ว่าทางการเงินคือดวงนี้ค่อนข้างแย่ตรงที่ว่าการเงินก็ไม่ค่อยดีการเงินเขาเนี่ยเป็นลักษณะเงินหมุนคือรายได้เขาหมุนเวียนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเรามองอย่างตรงนี้เนี่ยการรับราชการก็ดีเพราะเนื่องจากว่าราชการมีส่วนชดเชยในด้านของสวัสดิการนึกภาพนะฮะและดวงเขาตอนนี้ดวงนี้กำลังดีนะครับกำลังดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสอบการศึกษาการแข่งขันซึ่งก็ฉวยโอกาสตอนนี้แหละรับราชการแล้วค่อยๆเพิ่มมุดเอาภายหลังค่ะครับนะแต่ว่าถ้าทำอาชีพส่วนตัวคะอาจารย์อาชีพส่วนตัวท่านนี้เนี่ยงานที่ทำอยู่เนี่ยเป็นงานบริการและงานรับจ้างลักษณะงานแบบนี้เนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับคนที่ทำงานด้านเกี่ยวกับคล้ายๆกับพ่อค้าแม่ขายนะเป็นงานรับจ้างหรือให้บริการเช่นงานที่เกี่ยวกับข้องกับพวกอะไรซักล้างซักรีดประมาณนี้นะซึ่งก็เป็นงานรับจ้างเขาจะรวยไหมคะอาจารย์ดวงนี้เป็นดวงที่ไม่ได้รวยมากนักหรอกครับแต่ว่าก็พอมีฐานะมีทรัพย์สินของตัวเองได้นะเราไม่เรียกว่ารวยก็คือเราเรียกว่าระดับชั้นกลางดีกว่าโอเคนะครับนะคะช่วงนี้มีโอกาสก็สอบเสิร์ฟอะไรจะสอบอะไรก็สอบเพราะตอนนี้มีโอกาสครับโอเคท่านต่อไปค่ะคุณธัญญธรนะคะเกิดวันที่20มิถุนายนปี03นะคะเวลา 11:00 นงานซื้อมาขายไปดีไหมคะแล้วมีโชคลาภไหมคะขอบคุณค่ะงานซื้อมาขายไปดีไหมดีครับเพราะดวงนี้สามารถทำธุรกิจที่เกี่ยวซื้อมาขายไปได้แต่เน้น2 อย่างนะฮะเน้นธุรกิจที่เกี่ยวกับของสวยๆงามเช่นเครื่องประดับของตกแต่งแฟชั่นค่ะนะเครื่องประดับนะครับตรงนี้อย่างหนึ่งและอย่างหนึ่งก็คือ เน้นธุรกิจนะฮะที่เกี่ยวกับพวก อาหารหรือพวกที่เกี่ยวกับเด็กๆก็ได้หรือของเล่นเด็กหรือว่าของอะไรที่เด็กเสื้อผ้าเด็กอะไรประมาณนี้สองอย่างนี้จะดีนะครับส่วนโชคลาภยังไม่มีนะครับจนกว่าจะเลยเดือนสิงหาประมาณสักกลางเดือนสิงหาพอจะมีโชคลาภบ้างครับตั้งแต่หลังวันที่16สิงหานะครับมีโชคอยู่เดือนนึงฮะ16สิงหาถึง16กันยางั้นเดี๋ยว16สิงหาตีเลขเลยดีไหมไม่ใช่นะคะครับมาท่านต่อไปค่ะคุณวรศิลป์นะคะเกิดวันที่6มิถุนายนปี2496นะคะเวลา 15:17 ถามเรื่องของการเงินและโชคลาภค่ะอาจารย์15:17ค่ะตอนนี้ก็อายุ62นะครับคือดวงตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าพูดถึงโชคลาภเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีโชคลาภนักนะส่วนการเงินเนี่ยตอนนี้มีรายจ่ายค่อนข้างสูงและมีเรื่องการใช้จ่ายเงินออกไปค่อนข้างจะมากแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นเดือดร้อนไม่มีจ่ายเพียงแต่ว่ามีภาระเรื่องการใช้จ่ายสูงแต่ว่าดวงนี้กำลังจะมีโชคนะครับที่เกี่ยวข้องเรื่องพวกอสังหาริมทรัพย์นะเรื่องเกี่ยวอสังหาริมทรัพย์ผมไม่แน่ใจว่าเป็นในหน้าขายที่หรือจะขายที่ทางของตัวเองแต่ว่าจะมีประโยชน์และ
แล้วก็มีรายรับหรือรายได้ที่มาจากอสังหาริมทรัพย์ดีว่างั้นเถอะลองไขว่คว้าเรื่องนี้ดูนะจะได้เงินก้อนใหญ่ครับโอ้อยากมีดวงแบบนี้บ้างเลยค่ะอาจารย์แหมมาท่านต่อไปค่ะคุณวิริญญาณวิริยานะคะเกิดวันที่13กันยายนปี20นะคะเวลาไม่มีมาให้นะคะอาจารย์ครับไม่มีมาให้เนาะครับเหมาะกับที่บ้านเลขที่นะคะ 99/41 จะดีไหมคะเริ่มเมื่อไหร่ดีคะบ้านเลขที่เนี่ยตัวหลักแรกคือ99เนี่ยแปลว่าบ้านแถวเนี้ยค่อนข้างจะวุ่นวายและคนอยู่ย่านนั้นค่อนข้างสับสนวุ่นวายค่ะส่วนบ้านเลขที่41เนี่ยเป็นเลขที่เหมาะกับเรื่องการค้าขายการทํางานที่เกี่ยวกับการค้าขายการติดต่อคนในหน้าคนกลางตัวแทนค่ะนะแล้วเลขเนี้ยทําแล้วจะมีโอกาสเป็นเฒ่าแก่นะครับนะแต่ว่าบริเวณทำเลเนี่ยค่อนข้างจะสับสนวุ่นวายค่ะงั้นอาจจะทำหน้าที่เป็นเอเจนต์คนกลางในแถวนี้น่าจะได้แล้วเขาถามว่าเนี่ยจะดีไหมเริ่มเมื่อไหร่นี่เริ่มอะไรคะอาจารย์คือเริ่มเขาคงหมายถึงว่าวิถีชีวิตจะเริ่มดีขึ้นเมื่อไหร่นะครับดวงนี้เนี่ยนะในเขาไม่ได้บอกเวลาเกิดมานะครับแต่ดวงนี้เขาเกณฑ์ที่ภาษาหมอดูเขาเรียกว่าดาวพฤหัสเสวยอายุดาวพฤหัสเสวยอายุตอนนี้เนี่ยนะครับก็เริ่มดีขึ้นหมายว่ามีโอกาสเริ่มตั้งหลักตั้งฐานได้แล้วนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยนะครับไม่ใช่ปีหน้าปีนี้จะมีโอกาสเริ่มทำอะไรได้บ้างนะแล้วตั้งหลักตั้งฐานได้บ้างนะครับก็สามารถทำได้แล้วเรื่องหนี้สินต่างๆก็จะเริ่มค่อยๆเบาบางลงนะครับแต่ช่วงนี้อาจจะร้อนที่อยู่อาจจะต้องขยับขยายโยกย้ายสักนิดนึงนะครับแล้วจะค่อยดีขึ้นจะดีเรื่องคนกลางในหน้านะครับหรือว่าเป็นแม่ค้านั่นแหละครับช่วงนี้จะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเลยครับก็ค่อนข้างดีแหละนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณนุ่มนะคะเกิดวันที่9กุมภาพันธ์ปี12นะคะเวลา 9:10 น.ถามว่าดวงจะดีไหมคะการเงินโชคลาภค่ะดวงจะดีไหมคือตอนนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยดวงเนี่ยไม่ได้มีเรื่องเสียหายอะไรนะครับแต่ว่ายังถือว่ายังไม่ดีนะดวงจะดีในปีหน้าก็คือหลังวันที่9กุมภาพันธ์ปีหน้าปี59แต่ตอนนี้มีเรื่องต้องระวัง2เรื่องคือ1เรื่องการงานเนี่ยไม่ดีค่ะอันที่2คือรายได้ตอนนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนก็ยังไม่ดีก็กระทบกันไปใช่ครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คือว่าใช้จ่ายเงินต้องระมัดระวังนะครับใช้จ่ายเงินต้องระมัดระวังแล้วปีหน้าทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นถ้าปีหน้าอาจจะมีเรื่องต้องขยับขยายที่อยู่ใหม่ครั้งนึงหรือมีโชคเกี่ยวเรื่องที่อยู่นะครับและการงานก็ดีขึ้นค่ะนะครับปีหน้าดีขึ้นปีหน้าดีขึ้นครับช่วงนี้ใช้จ่ายระวังนะครับประหยัดนิดนึงบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข1ค่ะอาจารย์อ๋อเลข1แต่ว่าเป็นเจ้าของอ่ะเป็นเจ้าของธุรกิจอ่ะเป็นผู้นำอ่ะนะครับเลข1ตอนนี้เนี่ยแกเหมือนกับว่าเป็นคนที่ตัดสินใจได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข1เนี่ยจะเริ่มมีโชคตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเลยนะว้าจดก่อนนะครับนะคะจะเริ่มมีโชคมีบริวารก็ต้องมีโชคเรื่องบริวารกับลาภฟลุกๆเนี่ยตั้งแต่วันที่นะฮะ14กรกฎาคมเนี่ยเป็นต้นไปครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนพคุณนะคะเกิดวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์ปี04เวลา 6:30 น.นะคะถามเรื่องการงานวงเล็บมาว่าทหารนะคะแล้วก็การเงินด้วยเป็นทหารเป็นทหารนี่อายุ54นี่ก็ใกล้เกษียณแล้วนะค่ะนะครับนะฮะดวงในปีนี้จะมีแนวโน้มว่าจะได้เลื่อนยศนะครับนะแล้วก็จะมีโชคในเรื่องงานในตำแหน่งใหม่ในผมเข้าใจว่าในงบประมาณที่จะถึงเนี่ยนะปีงบประมาณทหารเนี่ยนะจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับนะดีขึ้นครับแล้วจะถามอีกนะการเงินค่ะการเงินก็ช่วงนี้เนี่ยมีภาระเรื่องการเงินหนักเครียดแล้วก็มีรายจ่ายค่อนข้างสูงและแบกภาระค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็มันมีภาระเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของในครอบครัวผมเข้าใจว่าเป็นภาระเรื่องบ้านแล้วหนี้สินภายในบ้านจะมากขึ้นนะแต่เอาไปว่าประเดี๋ยวยศขึ้นรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นช่องทางการหาเงินก็จะดีขึ้นนะครับค่ะเนาะก็เลขแบบชาชนลงท้ายด้วยเลขหนึ่งก็เหมือนท่านก็เหมือนกันคือเลขหนึ่งเนี่ยเป็นเลขที่เกี่ยวกับเรื่องการเป็นผู้นำนะการเป็นหัวหน้าค่ะนะครับนี่การเป็นเลขหนึ่งเนี่ยดีแล้วก็คนที่ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งมักจะเริ่มมีโชคตั้งแต่เด็กกระดานนี้เป็นต้นไปนะครับลองดูท่านต่อไปค่ะมาเลยเกิดวันพฤหัสที่12พฤษภาคมปี31นะคะเวลา 10:31 น.ค่ะอาจารย์ถามเรื่องของการงานการเงินวิธีแก้ดวงให้ดีขึ้น
ดวงนี้เนี่ยนะในลักษณะดวงนี้เนี่ยจะมีจุดเสียในดวงเนี่ย 3-4 เรื่องด้วยกันค่ะนะครับเรื่องแรกก็คือทำงานร่วมกับใครไม่ค่อยได้มักจะมีปากเสียงและทะเลาะกันนะครับแต่ว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในการทำการใหญ่ได้ดีแต่ว่าต้องทำคนเดียวพอไปร่วมมือใครมักจะมีเรื่องทะเลาะขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนให้เป็นคนที่มีน้ำใจหนักแน่นขึ้นนะครับแล้วก็รู้จักประนีประนอมมากขึ้นงานราบรื่นนะครับโอกาสจะก้าวหน้านี่สูงในดวงนี้แต่มีข้อเสียอีกเรื่องนึงคือแปลว่ามีคู่ยากนะครับมีคู่ยากการเงินเนี่ยดีไหมอนาคตดีครับแต่ว่าทำงานหนักเพราะเงินนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเงินมากก็ไม่ได้มีความสุขเพราะต้องทำงานหนักค่ะเขามีโชคจากงานต่างประเทศงานคนหรือไม่ก็งานในถิ่นไกลค่ะนะครับไม่ดีเรื่องคู่ครับคู่อาจจะต้องหาคนที่อายุมากกว่านะครับส่วนแก้ดวงเนี่ยการแก้ดวงเนี่ยมันแก้ได้ส่วนใหญ่ที่นิยมแก้ก็คือ3อย่างนะครับก็คือเรื่องการใช้อัญมณีนะครับถ้าใช้อัญมณีเนี่ยคุณแก้ดวงโดยการใช้บุษราคำค่ะนะใส่ไว้นะห้อยคอไว้เนี่ยจะได้มีโอกาสประสบความสำเร็จทางการงานหรือไม่ก็ใช้พวกทับทิมแต่ทับทิมจะแพงหน่อยครับก็ได้ครับนะคะแก้ดวงลองดูนะคะไปหาพกดูนะคะอ่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพุธที่19พฤษภาคมปี14นะคะเวลา8นาฬิกาขออภัยค่ะ6นาฬิกาตรงนะคะถามอาจารย์ว่ามีโชคลาภไหมคะแล้วงานเนี่ยจะดีขึ้นไหมจะมีโชคลาภไหมเนาะอันนี้ก็คือตอนนี้งานยังไม่ดีขึ้นครับมีโอกาสจะตกงานหรือเปลี่ยนงานหรือออกจากงานด้วยและงานยังไม่มีความมั่นคงเท่าที่ควรจะเป็นค่ะนะครับต้องอดทนไปก่อนได้งานใหม่เมื่อไหร่คะงานใหม่นี้ยังไม่มีนะฮะคือช่วงนี้เนี่ยจะพอมีโชคบ้างเนี่ยในช่วงเดือนประมาณสิงหาคมแต่ไม่เหมาะถ้ามีงานทำแล้วมั่นคงผมว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนดีกว่าเพราะเปลี่ยนแล้วอาจจะตกงานเลยแล้วค่อยไปเปลี่ยนในปีหน้านะครับหลังวันเกิดแล้วอดทนไปก่อนอดทนไปก่อนจะดีกว่านะแล้วปีหน้าจะได้งานที่ดีขึ้นนะครับแต่งานอาจจะอยู่ไกลบ้านนะครับนะปีหน้าจะได้งานที่ดีขึ้นแต่จะอยู่ไกลบ้านค่ะถ้าตอนนี้ไม่อยากเสียงานไปต้องอดทนอย่าเพิ่งรีบร้อนเพราะว่าปกตินะฮะถ้าอยู่แบบเจียมเนื้อเจียมตัวยังมีความเสี่ยงจะตกงานในดวงแบบนี้เลยโอ้โหนะครับขณะอยู่เจียมเนื้อเพราะฉะนั้นถ้าดิ้นรนเนี่ยจะยิ่งแย่กว่าเก่าค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้สงบเสงี่ยมแล้วก็ประคับประคองให้ผ่านปีนี้ไปก่อนแล้วปีหน้าจะดีขึ้นครับนะคะอ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้คงต้องพักก่อนสักครู่นะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี2ท่านแล้วที่จะมาดูดวงกับอาจารย์วิเชียรตัวต่อตัวนะคะในวันอังคารที่30มิถุนายนที่สตูดิโอแห่งนี้นะคะกติกาไม่ยากเลยค่ะพิมพ์วีดีตามด้วยคำว่าดูดวงนะคะแล้วก็ส่งชื่อนามสกุลมาด้วยนะคะแล้วก็สำหรับ SMS ทั่วไปก็ส่งวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดอย่าลืมนะคะแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาเบอร์เดียวกันเลยค่ะ4221606เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันค่ะ